คุณผู้ชมครับขยับมาเรื่องราวนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ได้รับการเปิดเผยออกมาโดยเฉพาะในโลกออนไลน์แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรครับไม่พอสมควรหลายเยอะเลยเพราะว่าถ้าจะเล่าแล้วก็จะไล่เรียงกันจริงๆเหตุการณ์นี้สลดใจหดหูใจนะครับในโลกออนไลน์มีภาพนึงถูกเปิดเผยออกมาเป็นแม่คนนึงกำลังถ่ายคลิปให้กับชายคนนึงกระทำอนาจารลูกสาวตัวเองนะครับลูกสาววัยเพียงแค่9ปีเท่านั้นล่าสุดแม่รายนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามไปควบคุมตัวแล้วนะครับเรื่องราวที่สลดใจจริงๆคุณผู้ชมครับในโลกออนไลน์ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของหญิงรายนี้เธอถ่ายคลิปอนาจารให้กับลูกค้าแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านจังหวัดนครปฐมครับซึ่งภายในห้องมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆกำลังถูกลูกค้ากระทำอนาจารหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปครับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากถึงผู้เป็นแม่ว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าหดหู่จริงๆสลดใจจริงๆกับเหตุการณ์นี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งช่วยเหลือแล้วลงมาตรวจสอบครับแล้วอยากให้ลงโทษทางกฎหมายให้ถึงที่สุดขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจภาค7ครับท่านทราบเรื่องก็ได้ประชุมเลยครับตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาสืบสวนสอบสวนตรวจสอบคลิปดังกล่าวโดยละเอียดนะครับเพื่อสืบและค้นหาตัวบุคคลที่อยู่ในคลิปทุกประเด็นรวมไปถึงสถานที่ที่เกิดเหตุด้วยเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่พบว่าโรงแรมที่ถูกอ้างชื่อตั้งอยู่ในตำบลมาบแคอำเภอเมืองนครปฐมปิดกิจการไปแล้วตั้งแต่ต้นปีปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่โล่งครับไม่เหลือสภาพของการเป็นโรงแรมที่ตามไปได้เนี่ยเพราะว่าเห็นว่าในคลิปเนี่ยมันมีภาพเหมือนกับว่าเป็นโลโก้ของโรงแรมอยู่ก็เลยไปตรวจสอบแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้2ทุ่มครึ่งตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.ครับร่วมกับตำรวจสภ.ดอนพุธบุกจับกุมหญิงคนนี้อายุ26ปีครับคนนี้เป็นแม่ของเด็กหญิงไปควบคุมตัวได้ที่บ้านพักที่สระบุรีแล้วเขาให้การว่ายังไงครับผู้ต้องหาคนนี้บอกว่าทำจริงๆเมื่อช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วบอกมีคนชวนไปทำเพียงครั้งเดียวแล้วที่ทำเพราะว่าฐานะยากจนไม่มีเงินโดยเธอเนี่ยเป็นผู้ถ่ายคลิปเองนะครับแล้วก็ให้คลิปกับผู้ชายคนดังกล่าวด้วยครับแต่คลิปเนี่ยกลับหลุดออกไปทีนี้พูดถึงลูกสาวตอนนี้10ขวบแล้วครับแล้วแม่คนนี้บอกรู้สึกสำนึกผิดมากจิตใจย่ำแย่มากบอกจะไม่ทำแบบนี้แล้วโดยขายบริการในครั้งนั้นที่มีคลิปปรากฏออกมาเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ย 3,000 บาทโอ้แล้วตำรวจครับเตรียมที่จะแถลงรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวเราตามกันวันนี้เพราะว่าหลังจากที่ควบคุมตัวได้เมื่อคืนนี้เดี๋ยววันนี้ตำรวจจะตั้งโต๊ะแถลงนะครับโดยเฉพาะอีกเรื่องนึงด้านนึงก็คือเรื่องของการดูแลน้องผู้หญิงคนนี้ต่อไปหลังจากนี้นี่ค้ามนุษย์เลยนะกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน18ปีไม่เกิน15ปีโอ้โหนี่โทษหนักเลยครับ